มินิสกู๊ปของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมหนังที่กำลังได้รับความนิยมจริงๆกับหนังสำหรับวัยที่เขาเรียกว่าวัยก่อนวัยรุ่นมีหนังเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามกันค่ะวรรณกรรมเยาวชนหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Young Adult Fiction หรือ YA กำลังเป็นที่จับตามองในฐานะเทรนด์มาแรงเป็นวัตถุดิบใหม่ของฮอลลีวูดคำว่า Young Adult นั้นหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่12ถึง18ปีแต่สำหรับ Young Adult Fiction กลุ่มผู้อ่านจะอยู่ที่อายุระหว่าง16ถึง25ปีซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นต่างกับวรรณกรรมวัยรุ่นกลุ่มผู้อ่านจะเด็กกว่าอยู่ที่10ถึง15ปีตัวละครหลักของวรรณกรรมเยาวชนมักเป็นวัยรุ่นเนื้อหามักเน้นไปที่ประเด็นท้าทายความเป็นวัยรุ่นรวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านของวัยหรือ coming of age กระแสเทรนด์ Young Adult Fiction กลายเป็นหนังฮอลลีวูดมาตั้งแต่สมัยเรื่อง Harry Potter ที่ฮิตจนวรรณกรรมเยาวชนแฟนตาซีเรื่องอื่นๆก็ได้รับการดัดแปลงเป็นหนังอีกหลายเรื่องแต่ก็ไม่มีเรื่องไหนที่เทียบความสำเร็จได้จนกระทั่งการมาถึงของ Twilight ที่มาจากนิยายของ Stephenie Meyer ที่กลายเป็นภาพยนตร์5ภาคในปี2008ถึง2012ที่สร้างปรากฏการณ์คลั่งไคล้จนทำรายได้รวมทั้งหมดไปกว่า 3,345 ล้านดอลลาร์และจากนั้นมาฮอลลีวูดก็เพียรหาวรรณกรรมเยาวชนมาทำเป็นภาพยนตร์เพราะหนังสือเหล่านี้มีแฟนคลับให้การติดตามอยู่อย่างเหนียวแน่นซึ่งสามารถเป็นรากฐานให้กับแฟนคลับกลุ่มใหม่จากภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี Time has run out. Maybe you're no son of Poseidon.จะมีวรรณกรรมเยาวชนหลายเรื่องเป็นที่นิยมของแฟนๆแต่ก็ใช่ว่าเมื่อกลายเป็นหนังแล้วจะประสบความสำเร็จอย่างเช่นแฟรนไชส์เพอร์ซี่แจ็กสันจากนิยายของลิกและออร์แดนที่ได้สร้างออกมา2ภาคคือเพอร์ซี่แจ็กสัน and the Olympians the Writing Thief ในปี2010และเพอร์ซี่แจ็กสัน Sea of Monsters ในปี2013แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในแง่รายได้จนโอกาสในการสร้างภาคต่อไปจนครบเรื่องราวในหนังสืออาจเป็นไปได้ยากส่วนหนังปี2011อย่างI am number 4จากนิยายแนวไซไฟของพีเตอร์คัสรอที่แม้จะฟอร์มดีแต่ก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันจนโอกาสสร้างภาคต่อริบหรี่ในที่สุดฮอลลีวูดก็พบสูตรสำเร็จจากการดัดแปลงวรรณกรรมเยาวชนแทนที่จะเดินตามความสำเร็จของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มีตัวเอกเป็นเพศชายและเน้นเรื่องราวการผจญภัยมาสู่เรื่องราวที่มีตัวเอกเป็นเพศหญิงและมีส่วนผสมเกี่ยวกับความรักอย่างTwilightจนเจอส่วนผสมที่ลงตัวกับหนังสือชุด The Hunger Games ของซูซานคอลลินส์ที่ได้รับคำนิยมในแง่วรรณกรรมว่าดีกว่าTwilightอย่างมากพอเล่าถึงประเด็นการเมืองและสังคมในขณะเดียวกันยังมีความรักแบบ1หญิง2ชายให้แฟนๆวัยรุ่นได้กรี๊ดกันอีกด้วยซึ่งตัวหนังที่ทำออกมาในปี2012ก็นำเสนอออกมาได้อย่างดีพร้อมแจ้งเกิดให้กับนักแสดงสาวเจนนิเฟอร์โรเรนซ์จนได้รับการสร้างภาคต่อในปี2013กับภาค Catching Fire ที่ยิ่งประสบความสำเร็จด้านรายได้และคำวิจารณ์จนทำเงินได้กว่า864ล้านดอลลาร์และพฤศจิกายนปีนี้ก็จะกลับมากับภาค Mockingjay Part 1ก่อนจะปิดตำนานภาคสุดท้าย Mockingjay Part 2ในปีหน้าเมื่อนำเสนอเรื่องราวตัวเอกของผู้หญิงผสมเรื่องราวความรักประสบความสำเร็จฮอลลีวูดก็เข้าตำรับเดิมที่อะไรดังก็ทำตามแบบนั้นจนมีหนังตามออกมาเป็นพลวนในปี2013อย่าง The Host จากนิยายของเซฟานี่เมเยอร์ผู้แต่ง Twilight Beautiful Creatures จากนิยายของแคมี่กาเซียและมาร์กาเรตสโตว์หนังเรื่อง The Mortal Instruments City of Bones จากนิยายของคาสซานดราแคลร์ซึ่งกลายเป็นว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะกลุ่มคนดูไม่อยากเสพหนังเพ้อฝันสไตล์ Twilightต่อไปแล้วในเมื่อมีเรื่องราวที่กลมกล่อมกว่าอย่าง The Hunger Games Not anymore You're afraid of heights Everyone's afraid of something
but not you. Fear doesn't shut you down and wakes you up. Divergent จากนิยายของ Veronica Roth คือหนังที่เรียกได้ว่าดำเนินรอยตามความสำเร็จของ The Hunger Games โดยตรงโดยเรื่องราวที่คล้ายกันเกี่ยวกับโลกอนาคตได้นักแสดงสาวเชลีน วูดลี่มารับบทเป็นเด็กสาวที่กลายมาเป็นความหวังใหม่ของประชาชนในการล้มล้างระบบการปกครองและในขณะเดียวกันเธอก็ตกหลุมรักกับชายหนุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของกลุ่มกบฏหนังทำรายได้ถึง286ล้านดอลลาร์และเตรียมสร้างภาคต่อแล้วในชื่อตอน Insurgentวรรณกรรมเยาวชนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่แนวนิยายภาคต่อหลายเล่มเท่านั้นที่ได้รับการสร้างออกมาหนังโรแมนติก The Fault in Our Stars จากนิยายของจอห์นกรีนก็เรียกน้ำตาจากผู้ชมอีกทั้งกวาดรายได้และคำวิจารณ์ไปมากเช่นกันแต่เรื่องราวแนวภาคต่อที่เป็นซีรีส์เป็นตัวเลือกที่หอมหวานของฮอลลีวูดมากกว่าเพราะสร้างโอกาสทำรายได้อย่างต่อเนื่องไปอีกหลายปีล่าสุด The Masked Runner จากนิยายของเจมส์ Dashner ที่เกี่ยวกับเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่ต้องแก้ปริศนาเขาวงกตและเอาตัวรอดจากมันให้ได้กำลังประสบความสำเร็จด้านรายได้และคำวิจารณ์อยู่ในขณะนี้กลายเป็นอีกแฟรนไชส์ใหม่ที่แฟนๆจะได้ติดตามกันต่อไปในอนาคตแฟนนิยายและคอหนังอาจจะต้องดูกันต่อไปว่าวรรณกรรมเยาวชนจะยังคงความนิยมไปได้อีกนานแค่ไหนเพราะความต้องการของผู้บริโภคย่อมมีการเปลี่ยนแปลงโดยเรื่องที่กำลังจับตากันอยู่ในขณะนี้คือ Fifty Shades of Grey นิยายอีโรติกของ E.L. James ที่เวอร์ชันภาพยนตร์จะออกฉายในปีหน้าหากประสบความสำเร็จก็อาจจะปลุกกระแสหนังสือและหนังแนวอีโรติกซึ่งเป็นเรื่องราวสำหรับผู้ใหญ่ขึ้นมาแทนแนววรรณกรรมเยาวชนก็เป็นได้น่าดูทุกเรื่องเลยอะแหมมีแต่แซวพัดบอกยังอดาวไม่เคยรู้แต่หนังอดาวมูฟี่สมรักเดี๋ยวพัดจะพักหนึ่งแล้วกลับมากับไฮสตาร์เทนนิ่งส์ค่ะ